วันนี้อย่างที่คุยกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วเราจะมาคุยกันเรื่อง7ข้อเสียของการทำงานบนเรือสำราญจะเรียกว่าข้อเสียซะทีเดียวบางมุมมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นลองดูไปด้วยกันแล้วคิดว่ามันเป็นข้อเสียจริงหรือเปล่าอันดับที่1เลยข้อแรกบอกว่างานหนักมากคำว่างานหนักนะจริงๆต้องแยกให้ออกว่างานที่เราทำจริงๆหรือความเหนื่อยล้าของเราเองเพราะว่างานบนเรือเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานกันคล้ายๆงานบนฝั่งแต่ปริมาณงานและความต่อเนื่องมันอาจจะมากกว่าทีเนี้ยทุกคนที่ขึ้นไปทำงานบนเรือเนี่ยมีเวลาพักเหมือนกันไม่มีใครให้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ามันมีกฎหมาย Maritime Law เข้ามาคุ้มครองตรงนี้อยู่อย่างลูกเรือจะทรายคอนแทคกันไป13ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครได้ทำงานถึงวันละ13ชั่วโมงเป๊ะทุกวันวันนี้อาจจะ13พรุ่งนี้อาจจะ10มะรืนอาจจะ8อีกวัน11อีกวัน12อีกวัน10จะสลับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ตารางการเดินเรือถ้าโดยเฉพาะเรือจอดอยู่ที่โพร์ตจอดอยู่ที่เมืองท่าเนี่ยวันนี้ลูกเรือก็จะได้พักผ่อนหน่อยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะลงไปเที่ยวกันสายบาร์ก็จะมีเวลาพักผ่อนเยอะสายไดนิ่งรูมก็จะก็เรียกว่ามีเวลาพักผ่อนเหมือนกันแต่ยังต้องดูแลลูกค้าเหมือนเดิมแต่จำนวนลูกค้าก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าออกไปเที่ยวกันทีนี้คำว่างานหนักเนี่ยคือหนึ่งละเราต้องทำความเข้าใจก่อนบนเรือไม่มีวันหยุดอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงแต่เขาก็มี time off ให้มนุษย์ทุกคนต้องการการพักผ่อนเวลาเบรกสมมติว่าเรามีเวลาเบรกตอนกลางวัน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเรืออยู่กลางทะเลอันนี้เราจะได้พักผ่อนเราไม่มีที่ไปเราก็จะนอนแต่ถ้าวันนี้เรามีเบรก 4-5 ชั่วโมงเรือจอดอยู่ที่ฝรั่งเศสเรือจอดอยู่ที่อิตาลีเรือจอดอยู่ที่ไมอามี่เรือจอดอยู่ที่ไหนก็ช่างเราอยากจะนอนหรือเราอยากจะออกไปเที่ยวส่วนใหญ่ทุกคนเลือกจะออกไปเที่ยวเพราะฉะนั้นทำงานมา4ชั่วโมงไปเที่ยวอีก4ชั่วโมงกลับมาทำงานต่ออีก6ชั่วโมงกลายเป็น14ชั่วโมงเลิกงานเสร็จไปนั่งครูบาต่อกับเพื่อนกลายเป็น16ชั่วโมง18ชั่วโมงเหลือเวลานอนอยู่ 4-5 ชั่วโมงตื่นมาแล้วก็ทำวนอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเลยรู้สึกว่างานเรือมันหนักแต่ถ้าเราใช้เวลาบริหารจัดการเวลาอย่างดีเที่ยวกลับมาพักเลิกงานรีบนอนรับรองว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นคำว่างานหนักนี่ก็ 50-50 แล้วกันแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนแต่มันก็มีบางตำแหน่งนะซึ่งมันหนักอย่างนี้ตลอดเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะแต่นายชาติกำลังพูดถึงเรื่องของแผนก F&B ซึ่งบาร์และก็รีสอร์ทเนี่ยมีผลกับจำนวนลูกค้าแต่บางแผนกบางตำแหน่งเขาทำงานฟิก12ชั่วโมง12ชั่วโมงทุกวันตั้งแต่ต้นจนจบคอนแทรคอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดในตำแหน่งที่เราสมัครด้วยเช่นกันสรุปแล้วงานเรือก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นมีเวลาพักแน่นอนไม่งั้นเราจะออกไปเที่ยวได้ยังไงถูกไหมมาดูข้อที่2กันข้อที่2หลายคนบอกว่าไกลบ้านถ้าเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนใหญ่กล้าพูดได้เลยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพกลับไปเยี่ยมครอบครัวกลับไปเยี่ยมลูกประมาณสักปีละกี่ครั้งส่วนใหญ่ปีละครั้งเต็มที่2ครั้งครั้งละกี่วัน3วันถึง1อาทิตย์เต็มที่นี่คืออยู่ใกล้บ้านนะแต่ไปอยู่เรือถามว่าไกลบ้านไหมไกลแต่คำว่าไกลตอนนี้การติดต่อสื่อสารไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ข้อดีคือกลับมาพักร้อนคุณมีเวลาตั้ง2เดือนกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นคำว่าไกลบ้านเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แล้วอยู่กรุงเทพเราก็ไม่บอกว่าเดินทางกลับบ้านทุกวันถูกไหมไปอยู่เรือ8เดือน6เดือนกลับมาอยู่บ้านได้2เดือนอยู่กรุงเทพทำงานที่บ้านเรามีวันไหนไหมมีปีไหนไหมที่เราได้ไปอยู่2เดือนกับครอบครัวไม่ส่วนใหญ่พักร้อน4วัน6วันอาทิตย์นึงก็แล้วแต่โอเคนะเรื่องไกลบ้านไม่อยากจะพูดว่าเป็นข้อเสียเท่าไหร่อาจจะเป็นข้อแก้ตัวข้ออ้างสำหรับบางกรณีแค่นั้นเองอ่ะมาดูข้อที่3ข้อที่3นี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนี้เชื่อว่าเป็นข้อเสียอาหารการกินบนเรือมันไม่ค่อยถูกปากแต่ต้องฟัง2เหตุผลนะคำว่าอาหารการกินบนเรือไม่ถูกปากไม่ได้บอกว่าอาหารไม่ดีนะอาหารบนเรือต้องยอมรับว่าคุณภาพของอาหารนั้นดีมีหมูมีปลามีเนื้อมีไก่มีซีฟู้ดมีแซลมอน
โอ้โหมีผักมีผลไม้มีเค้กมีสลัดบาร์อาหารอินเตอร์เนชั่นแนลทุกอย่างดูดีหมดเลยแล้วบางลำนะเสิร์ฟ24ชั่วโมงบางลำมีพิซซ่าเรียกว่าพิซซ่าโอเว่นเลยอบใหม่ๆให้พนักงานด้วยมีเบอร์เกอร์ช็อปมีอะไรทุกอย่างมีอาหารให้กินตลอดเวลาเลยแต่รสชาติมันไม่ถูกปากคนไทยแค่นั้นเองอบมาให้สุกนึ่งมาให้สุกต้มมาให้สุกย่างมาให้สุกรสชาติเขาก็มีนะเขามีเฟลเวอร์ของเขาแต่มันไม่ใช่เฟลเวอร์หรือรสชาติที่ถูกปากคนไทยเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งที่เรือไม่สามารถทำไม่ได้แต่มันก็มีวิธีการแก้ลูกเรือจะเรียกว่าทุกคนแหละจะมีน้ำพริกมีน้ำปลามีซอสปรุงรสมีผงยำมีผงลาบมีเครื่องปรุงต่างๆเพื่อเอาไปปรุงให้มันมีรสชาติขึ้นแล้วก็สามารถทานอาหารได้อย่างอร่อยอันนี้ก็บอกว่าเป็นข้อเสียแต่คุณภาพมันดีมาปรุงหน่อยมันก็อร่อยแหละอันนี้ก็อีกหนึ่งข้อเสียนะของข้อที่3มาดูข้อถัดไปข้อที่4อันนี้บอกว่างานเรือนี่กฎระเบียบเยอะกฎระเบียบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ออกแบบมาสำหรับทุกๆคนนั่นแหละที่ต้องปฏิบัติตามและการที่รวมคนทั้ง40 50 60สัญชาติมาอยู่บนเรือลำเดียวกันมาอยู่บนพื้นที่เดียวกันถ้าเขาไม่สร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนไว้อะไรจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆจะตามมาแต่เชื่อไหมนะชาติอยู่บนเรือมา20ปีเจอพนักงานที่ว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแบบรุนแรงเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งมีไม่มีแน่นอนแหละแต่ลองนึกดูนะเราอยู่บ้านเราอ่ะเราเจอปัญหาเรื่องพวกนี้บ่อยไหมบ่อยเพราะบนเรือเนี่ยยิ่งถ้าคนมีตำแหน่งสูงแล้วเนี่ยเขามองเห็นอนาคตเนี่ยเขาไม่เอาอนาคตมาแลกเรื่องพวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นกฎระเบียบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สร้างมาให้พวกเราแหละรู้สึกว่าปลอดภัยทั้งกฎระเบียบในการทำงานกฎระเบียบในการอยู่ด้วยกันกฎระเบียบในการใช้ชีวิตในกับคนหมู่มากโดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นบนเรือจะให้ความสำคัญมากจนบางครั้งพนักงานรู้สึกว่าโดนบังคับให้ทำตามแต่ถ้าคุณทำตามแล้วชีวิตคุณปลอดภัยคุณจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะมาดูข้อถัดไปข้อที่5พื้นที่ส่วนตัวของเราอ่ะจะลดน้อยลงไปเลยนะพอเราไปทำงานบนเรือหมายถึงยังไงเราขึ้นไปทำงานเรือใหม่ๆคอนแทคที่1คอนแทคที่2หรือพนักงานทั่วไปเนี่ยเราจะมีรูมเมทนะเราจะไม่ได้อยู่ห้องพักคนเดียวอย่างเราทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะเช่าห้องอยู่คนเดียวก็ได้แต่พอขึ้นไปทำงานบนเรือเราจะมีรูมเมทซึ่งถ้าได้รูเมทที่ดีก็ดีไปได้รูเมทที่เป็นคนชาติเดียวก็ดีไปได้แล้วถ้าเรือลำไหนมีคนชาติเดียวกันเยอะๆนะเขาก็จะให้อยู่ห้องเดียวกันแต่ตอนทำงานเขาก็จะจับแยกเพื่อไม่ให้พูดภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นของตัวเองทีเนี้ยที่บอกว่าพื้นที่ส่วนตัวน้อยเนี่ยก็คือหนึ่งละพออยู่มีรูเมทการทำงานโอเคอยู่ส่วนข้างนอกพอกลับเข้ามาถึงห้องแล้วนึกว่าจะมีพื้นที่ส่วนตัวขับมาเพื่อนนั่งดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยจะถอดเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะนั่งจะเล่นอะไรทุกอย่างแบ่งกันหมดมีพื้นที่ให้ใช้งานร่วมกันเพื่อนดูทีวีอยู่เราอยากจะฟังเพลงอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนดูทีวีก่อนมันก็จะต้องเขาเรียกว่า respect กันเพื่อนกำลังนอนหลับอยู่กลับมาถึงห้องเฮ้ยวันนี้มีบอลอยากจะดูอย่างเงี้ยมันก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปรับตัวต้องเคารพกฎนะอันนี้ก็กฎระเบียบก็มาละต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับรูมเมทอีกคนนึงให้ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ส่วนตัวของเราจะมีก็คือ1ละตอนเราเข้าห้องน้ำปิดประตู2ฝั่งนะเป็นพื้นที่ส่วนตัว2ตอนที่เรานอนปิดผ้าม่านนี่แหละน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่พวกเราพอจะมีออกไปทำงานข้างนอกก็เป็นพื้นที่ public อยู่ในห้องก็แชร์กับเพื่อนออกไปข้างนอกก็คือสังคมพื้นที่ส่วนตัวจริงก็คือ1ตอนคุณนอนปิดผ้าม่าน2ตอนคุณเข้าห้องน้ำอันเนี้ยก็ต้องแลกมากับอนาคตกับรายได้ที่เราจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครเบื่อสภาพการที่จะต้องไปนอน2คนเบื่อสภาพที่จะต้องมาคอยเรียกว่าแชร์ความรู้สึกแชร์ห้องกับเพื่อนพัฒนาทักษะของตัวเองจนเป็นระดับหัวหน้างานได้คุณจะได้นอนคนเดียวเอาสิถ้าบอกว่าไม่อยากนอน2คนแล้วไม่อยากแชร์รูมเมทแล้วพัฒนาทักษะของตัวเองจนกระทั่งโปรโมทขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนาชาติก็นอนคนเดียวมา6ปี7ปีแล้วนะสุขสบายมากเพราะฉะนั้นไปถึงกันทุกคนแน่นอนอ่ะอันนี้ก็คื
อีกหนึ่งข้อเสียนะมาดูข้อถัดไปข้อที่6มีปัญหาขึ้นมาไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีหันไปทางซ้ายทางขวาก็มีแต่เพื่อนต่างชาติอันนี้กรณีที่ว่าบังเรือเราอาจจะไม่มีเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันนะเรามีคนคนหนึ่งที่เราปรึกษาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคือ1เพื่อนร่วมงาน2หัวหน้างาน3 HR กลุ่มคนเหล่านี้พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานถ้าไม่ใช่เชิงลึกเกินไปเขาช่วยเหลือเขาแนะนำได้แน่นอนเรื่องทั่วๆไปถ้าเป็นหนักขึ้นมาหน่อยอ่ะหัวหน้างานก็พอพูดได้แต่ถ้าว่าเป็นเรื่องที่ว่าซีเรียสมากที่มันเขาเรียกว่ามีผลกับอนาคตมีผลกับชีวิตของยูเลยอันนี้ HR ก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้HR บนเรือจะทำหน้าที่ตัวประสานตัวกลางและ HR บนเรือเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากทำเทรนนิ่งดูแลพนักงานในส่วนของเวลแฟร์และ HR เป็นเหมือนลอเยอร์ด้วยเข้ามาทำงานตรงนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยปัญหาคือที่ปรึกษามีไหมมีแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงไม่รู้จะพูดคำพูดยังไงไม่รู้จะเขียนจะพูดออกมายังไงอันนี้แหละคือเวลามีปัญหาแล้วเราเลยรู้สึกกลุ้มเครียดไม่รู้จะไปปรึกษาใครจริงๆไม่ได้บอกว่าไม่มีที่ปรึกษานะแต่ไม่รู้จะพูดออกไปยังไงเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปอีกทีนึงบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นสำคัญมากรีบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตัวเองให้ขึ้นมาในเลเวลที่สามารถสื่อสารโต้ตอบและอธิบายเหตุผลได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราได้ภาษาอังกฤษข้อนี้ไม่ใช่ข้อเสียต่อไปมาดูข้อถัดไปข้อสุดท้ายข้อ7อาจจะข้อ7เนี่ยอาจจะนิดหน่อยเขาบอกว่าขาดการติดต่อจากโลกภายนอกซึ่งแน่นอนละการไปทำงานบนเรือส่วนหนึ่งเลยเราจะอยู่กลางทะเลอีกส่วนหนึ่งเราก็จะอยู่ตามเมืองท่าต่างๆแต่คำว่าโลกภายนอกในที่นี้คือโลกของเมืองไทยเราจะตัดขาดจากเมืองไทยไปสักระยะหนึ่งเลย6เดือนปีนึง8เดือนก็แล้วแต่การทำงานของแต่ละคนเชื่อไหมบางคนกลับมาที่บ้านเราเอ้ยตึกรามบ้านช่องโผล่ขึ้นยิ่งบางคนกลับไปบ้านเอ้าไอ้นั่นไอ้นี่เกิดขึ้นเขาคุยกันเรื่องอะไรเราส่วนใหญ่ฟังตามไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่เราไม่ได้อัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะไม่ว่าการเมืองดาราสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยคือเมื่อก่อนนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวลานาชาติกลับมาบ้านทีนึงเพื่อนคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเราอะไรนะไอ้หมอนี่คือใครเรื่องนี้คืออะไรตึกนี่คืออะไรเรื่องพวกเนี้ยเราจะยังขาดการติดต่อกับโลกภายนอกแต่สมัยนี้เทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตซึ่งบนเรืออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วสามารถเขาเรียกว่าเรียลไทม์และดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะถ้าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลหรือเสพข่าวคุณก็ไม่ได้พลาดอะไรมากมายเพราะตอนนี้ข่าวมันมาเร็วมากการติดต่อสื่อสารจากโลกภายนอกตรงนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าข้อ7เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นข้อเสียเท่าไหร่แต่การที่จะเสพข่าวตลอดเวลาการที่จะติดต่อสื่อสารคนทั้งบ้านตลอดเวลาการที่จะอยู่ในโลกออนไลน์หรือโซเชียลตลอดเวลามันแลกมาด้วยจำนวนเงินนะอินเทอร์เน็ตที่ดีมันก็มีมูลค่าขึ้นมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่ว่า อยากจะอยู่ในถ้าเป็นคนที่ติดการเสพข่าวหรือติดโซเชียลนะคุณก็ต้องยอมจ่ายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตของแต่ละลำมีมูลค่ามีราคาที่แตกต่างกันไปถามว่าพอรับได้ไหมส่วนใหญ่สำหรับนักชาตินะคิดว่ารับได้เพราะมันเป็นความสุขเราซื้อความสุขให้เราบางคนเติมอินเทอร์เน็ตประมาณสมมติว่าอ่ะ100เหรียญ 3,000 กว่าบาทคุณซื้อความสุขให้ตัวเองอ่ะคุณประหยัดเงินด้านอื่นไงคุณนอนอยู่ในห้องปิดผ้าม่านอยู่บนโลกส่วนตัวของอยู่นี่คือการพักผ่อนแต่บางคนบอกว่าโอ้โหค่าอินเทอร์เน็ตแพงตั้ง100เหรียญต่อเดือนลงทุนไปได้ยังไงแต่ออกไปกินข้าว2ครั้งหมดเงินไป100กว่าเหรียญแล้ว ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ละคนบางคนมีความสุขในการออกไปดื่มข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกบางคนมีความสุขในการโทรกลับบ้านวิดีโอคอลทุกวันคุณก็ต้องยอมจ่ายอ่ะเป็นยังไงกันบ้าง7ข้อเนี้ยถามว่าจริงๆแล้วบางข้อมันก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียซะทีเดียวแต่ก็เป็นข้อที่อย่างน้อยเรารู้ว่าเนี่ยทำงานบนเรือมันมีข้อเสียประมาณนี้จริงๆบางเรื่องที่ยังไม่เคยพูดถึงเลยก็อาจจะมีดึงขึ้นมาได้นะใครฟังแล้วยังสงสัยหรือยังอยากรู้ว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือว่าไอเนี่ยเป็นข้อเสียของการทำงานเรือหรือเปล่าสอบถามกันเข้ามาฝากคอมเมนต์หรือติดต่อผ่านทางเพจได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้เหมือนเดิม
ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แล้วติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเราโอเคครับผมสวัสดีครับ